รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมเพื่อใช้สร้างพระโกศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรับมอบไม้จันหอมตัดและแปรรูปจำนวน 1,464 แผ่นเพื่อใช้สร้างพระโกศจันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยขบวนรถบรรทุกไม้จันหอม3คันพร้อมขบวนรถที่เคลื่อนออกจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านอำเภอ300ยอดอำเภอปราณบุรีอำเภอหัวหินอำเภอชะอำอำเภอเมืองผ่านจังหวัดราชบุรีเดินทางมาถึงที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในเวลา 14:15 นโดยตลอดการเคลื่อนมีรถตำรวจทางหลวงนำและปิดท้ายขบวนเมื่อเดินทางมาถึงมีเหล่าข้าราชการทั้งสองกระทรวงทหารตำรวจตลอดจนประชาชนตั้งขบวนรอต้อนรับอย่างสมพระเกียรติเวลา 15:09 นายวีระโรจนโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปสร้างพระโกศจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารเป็นผู้ส่งมอบจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งมอบไม้จันหอมให้กับนายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อให้สำนักช่าง10หมู่ดำเนินการสร้างพระโกศจันทร์ต่อไปสำหรับไม้จันหอมสำหรับสร้างพระโกศจันทร์นั้นเจ้าหน้าที่ได้คัดเลือกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายธรรมชาติเปล่าตรงและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมจำนวน9ต้นได้ไม้จันหอมแปรรูปจำนวน 1,415 แผ่นเป็นไม้จันหอมขอบใครขอบใครครับเป็นไม้ท่อนจำนวน46ท่อนซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการในการดำเนินการตามแบบแผนโบราณราชประเพณีและเพื่อสมพระเกียรติสูงสุดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจะนำไม้จันทร์แปรรูปดังกล่าวไปทำพระโกศจันทร์และส่วนประกอบอื่นๆซึ่งได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยการดำเนินการจะต้องอาศัยช่างหลายประเภทได้แก่ช่างโลหะดำเนินการจัดสร้างโครงโลหะช่างไม้ประณีตแปรรูปไม้จันทร์เป็นลักษณะต่างๆเพื่อใช้ฉลุลวดลายช่างโกรกฉลุโกรกและฉลุตามลายแบบช่างประดับลายนำดอกลายที่สำเร็จแล้วมาประดับกับโครงพระโกศซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบประณีตและพิธีพิถันโดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและประชาชนที่มีฝีมือในงานประณีตศิลป์งานฉลุลายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรซึ่งขณะนี้มีผู้แจ้งความจำนงขอร่วมดำเนินการแล้วกว่า100รายคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2560พร้อมกันนี้จะบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพระโกศจันทร์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติต่อไปด้วยทางด้านของนายอนันต์มั่นความดีเจ้าที่จากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งดูแลไม้จันหอมบนขบวนรถบรรทุกกล่าวว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมในพิธีและถือเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งส่วนตัวได้ตั้งใจเลิกเหล้าและบุหรี่มาได้1ปีแล้วเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ